อาชีวะไทยอวดฝีมือตัดเย็บผ้าไหมสู่สายตาเวทีโลกเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมผ้าไหม2563ไหมไทยสู่เส้นทางโลกปีที่10โดยดร.วิษณุกล่าวว่าสืบเนื่องจากช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของคนไทยคือวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และเป็นวันพ่อแห่งชาติและเป็นวันชาติไทยปีนี้รัฐบาลมีความคิดว่าควรมีการจัดงานเฉลิมฉลองและรำลึกถึงโอกาสสำคัญนั้นจึงมีมติครม.กำหนดให้วันที่ 1-6 ธันวาคม 2563 จัดเทศกาลเฉลิมฉลอง6วัน6คืนโดยสถานที่หลักก็คือบริเวณสนามชัยขนานไปกับพระบรมมหาราชวังไปถึงสวนสราญรมย์มิวเซียมสยามโดยแบ่งพื้นที่เป็นโซน5โซนได้แก่โซนการแสดงโซนพระราชทานโซนที่แสดงถึงพระราชกรณีพระมหากรุณาธิคุณโซนอาหารและโซนการแสดงของวัยรุ่นวัยใส